รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรถโรงเรียน High School Reunion นะครับรายการที่จะพาคุณไปย้อนอดีตสมัยวัยมัธยมนะครับกับคนดังถึงโรงเรียนเก่านะครับพบกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง GMM 25วันนี้อยู่กับน็อตและก็นิกกี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าบ้านของนางเอกสาวคนหนึ่งน่ารักมากโด่งดังมาจากซีรีส์เรื่อง Ugly Duckling ครับผมเขาเล่นเป็นน้องจูเนียร์จูเนียร์จากตอน Perfect Match แล้วเล่นคู่กับพี่เสือใช่มีพี่ริวมีเขาด้วยนี่เล่นเป็นริวริวริวส่วนผมอย่าลืมครับฟูยุ The Hero ไม่มีใครเคยจำเลยชื่อนี้ได้ต้องจำดีครับผมเล่นกับน้องวิกเตอร์ใช่ไหมน้องเมาส์โอเคโอเคโอเคและศิษย์เก่าคนนี้นะครับเป็นศิษย์เก่านะครับโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับเขาก็คือมุกวรณิษฐ์ถาวรวงศ์มุกวรณิษฐ์ถาวรวงศ์นักร้องและนักแสดงสังกัด GMM TV มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากซีรีส์ Ugly Duckling รักน้าเป็ดโง่กับบทจูเนียร์นอกจากผลงานด้านการแสดงแล้วมุกยังมีซิงเกิลเป็นของตัวเองกับเพลงมาทันเวลาพอดีและคนเจ้าชู้บีดับบีดูปัจจุบันมุกกำลังมีผลงานการแสดงทางช่อง GMM 25กับซีรีส์เรื่อง Kiss the Series รักต้องจูน้องมุกมุกโตฮัลโหลมารับพี่ดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกโวลนิดบุกลุกบ้านมุกเฉยเลยครับผมงั้นจะให้พี่กลับปะล่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะอยู่นี่ดีแล้วค่ะครับผมนี่อยู่บ้านกับพี่เมฆกับคุณแม่ค่ะแล้วคุณพ่อไปไหนคุณพ่อล่ะคุณพ่อเหมือนจะเพิ่งเดินไปตลาดตะกี้วันนี้รถโรงเรียนมาพาพี่กับพี่น็อตเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะพี่แล้วตกลงจะให้ใช้กลับไหมล่ะได้ได้ค่ะได้เข้ามาดีกว่าคุณแม่สวัสดีแม่สวัสดีครับอ้าวพี่เขยเฮ้ยพี่เขยพี่เขยคือคนนี้ใช่เลยสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่แล้วก็พี่เขยคุณอมรานะครับผมและพี่เขยนะฮะน้องเมฆนั่นเองครับผมพี่เขยธีรกิจมานี่คือเมนูยามเช้าใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะครับผมปกติเนี่ยทานอะไรบ้างครับมีไข่ดาวแล้วนี่อะไรครับไข่ดาวก็เป็นหลักแล้วก็จะมีกับข้าวที่เปลี่ยนไปลูก2คนดื้อไหมครับใครดื้อกว่ากันใครดื้อกว่ากันลูกชายแล้วลูกสาวมุกไม่ดื้อโอ้โหคือคนละอย่างกันนะคะมุกก็ไม่ได้ถือว่าดื้อแต่ว่าต้องเอาใจเขาหน่อยอ่ะขี้งอนขี้งอนขี้น้อยใจลูกสองคนเคยทะเลาะกันบ้างไหมครับแม่ก็บ่อยค่ะบ่อยเหรอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคุยกันแล้วความเห็นไม่ตรงกันบ้านนี้แบบว่าความเห็นเป็น4อย่างทุกคนมีความเห็นเป็นของตัวเองเคยสับสนไหมบ้างไหมครับว่าบางทีเราเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าตอนเด็กๆทะเลาะกันเยอะมากเลยผมจะชี้บอกว่าพ่อแม่ต้องไปเก็บมุกมาเลี้ยงนะเราพูดอย่างนี้แล้วเราอย่างไรพอเขาพูดอย่างนี้เราเสียใจไหมหรือว่าสู้เขาบอกพี่เมฆก็ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องอยู่แล้วแล้วบางทีผมก็เอ๊ะหรือพ่อแม่เก็บมุกมาเลี้ยงจริงแม่เก็บลูกมาเลี้ยงหรือเปล่าเอาไงมาร้องไห้อะไรเงี้ยใครรักลูกเลยถามว่าใครไม่มีใครรักอะไรเงี้ยแล้วแม่ตอบว่าใช่แม่ก็งงๆมากแม่มันจริงเปล่าคุณแม่ครับเราเห็นทะเลาะกันแบบนี้พี่ชายมีห่วงน้องสาวบ้างไหมห่วงไหมห่วงไหมแม่เราห่วงน้องสาวเปล่าเราอ่ะไม่ถึงกับห่วงเท่าไหร่ครับผมก็เรียกว่าห่วงดีกว่าก็เหมือนแบบโอเคถ้ามีปัญหาอะไรเราก็พร้อมช่วยแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเฮ้ยไอ้นู่นไอ้นี่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของผมคือเรียนโรงเรียนเดียวกันครับผมไปโรงเรียนด้วยกันครับแล้วแน่นอนว่าไปเนี่ยโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนทหารแล้วเราเคยมีแบบเพื่อนเราหรือว่าแบบรุ่นพี่เรารุ่นน้องเรามาจีบน้องสาวมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนแบบใครที่รู้ว่าโอเคเรามีน้องสาวแล้วก็บอกดักเพื่อนไว้ก่อนว่าเออถ้าอยากแบบ
ตัดขาดกับก็ได้จีบเลยเฮ้ยเราหวงหรือเปล่าเราหวงนี่เมฆนี่เราหวงมากแล้วเราหวงแม่เนี่ยเอาเหรอครับหวงแหละรับมาเลยหวงไหมหวงไหมหวงค่ะเหรอหวงยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยช่วงที่แบบมอต้นอะไรเงี้ยค่ะใครเข้ามาจีบแล้วแบบคนนี้ยังไงพี่ให้พี่ไปแบบคุยไหมอะไรเฮ้ยเมฆมาจากนั้นเลยเหรอเวลาไปโรงเรียนใครไปส่งคุณแม่ไปส่งคุณพ่อไปส่งหรือว่าไปกันเองครับคุณแม่มีรถโรงเรียนแบบเป็นรถตู้ค่ะมาจอดหน้าบ้านหน้าบ้านก็จะจ้างให้เขามารับเลยก็แต่ม.1 ถึงม.6เลยวันนี้ไหนๆรถโรงเรียนมาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมขออนุญาตพาน้องมุกกลับโรงเรียนได้ไหมคุณแม่ได้ค่ะครับผมค่ะโอเคก่อนไปครับแม่เราต้องมีการให้เงินค่าขนมไหมครับแม่ปกติให้วันละกี่บาทโดยเฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ80บาทครับโอ้โหก็เยอะอยู่นะ80 60อะไรเงี้ยรวมค่ากิจกรรมอะไรที่เขาให้นั่นด้วย80บาทมื้อกลางวันอย่างเดียวเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากใช่ไหมครับแม่เพราะว่าแบบนึกออกป่ะเด็กๆมันก็จะแบบอาหารไม่ได้แพงมากอยู่แล้วใช่25บาทอะไรเงี้ยซื้อขนมซื้อไก่ทอดมันก็พอดีนะครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ทานอิ่มแล้วไปโรงเรียนแล้วกันนะเดี๋ยวน้องมุกพาไปช้อปปิ้งต่อหน้าโรงเรียนได้เลยค่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลาคุณแม่ขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเดี๋ยวทันเวลาพอดียังจะรู้ใจทำไมต้องเวลาพอดียังจะรักกันไว้มาทำเวลาที่ฉันคิดถึงสักคนก็กลายรถจอดแล้วลงมาเลยพี่ก็ไม่รู้หรอกนะตอนขึ้นนิกกี้อาจจะขึ้นก่อนแต่ตอนลงพี่ลงทีหลังเพื่อพี่ผมสลับให้ได้อยู่แล้วทำไมต้องมาลงซอยนี้ยังไม่ถึงโรงเรียนเลยอ่ะซอยนี้คืออะไรอ่ะลงก่อนค่ะเพื่อเด็กจะซื้ออะไรกินดีไหมเนี่ยตรงนี้มีของกินเยอะเพราะว่ารถตู้เข้าโรงเรียนไม่ได้ค่ะอ๋อโอเคด้านไหนเด็ดสุดที่ปกติเราชอบซื้อเลยคือตรงเนี้ยเมื่อก่อนจะเป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะและข้างหน้าจะเป็นร้านชาไข่มุกซึ่งตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ตรงนู้นอ๋อสลับที่อยากกินใช่อยากกินชาไข่มุกใช่ชาไข่มุกคือร้านที่มุกกินประจำเลยค่ะที่เราไม่ได้กลับมาโรงเรียนนานยังก็ไม่ได้กลับมาเลยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นจบมากี่ปีแล้วครับน้องมุกครับตอนนี้มุกอยู่ปี2ก็2ปีค่ะ2ปี2ปีไม่ได้กลับมาเลยวันนี้กลับมาโรงเรียนครับพาทัวร์หน่อยฮะพาทัวร์เลยค่ะโรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษาก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2516มีพื้นที่กว้างขวางถึง84ไร่จึงต้องแบ่งเป็นฝ่ายมัธยมต้นและฝ่ายมัธยมปลายตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปดอกพิกุลมีรัศมี21แฉกอยู่เหนืออักษรย่อสว2และมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงได้แก่ปูแบ็คเฮดจ่ายศินีฟรอยนัทพงศ์พีคพัทรัสยารอนพัทรพลใบเฟิร์นพัสกรและไอซ์ปริชยาเป็นต้นก็อันนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้คือสมเด็จย่านะคะที่มุกมาไหว้ตั้งแต่ตอนจะสอบเข้าม.1ของที่นี่เหมือนมาบนอย่างเงี้ยเหรอก็มาไหว้ขอเฉยๆสการะแล้วก็ตึกที่มุกเรียนจะเป็นตึกนี้ตึกนี้เหรอใช่คืออาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ค่ะครับแต่ว่านักเรียนจะเรียกว่าตึกเทเลทับบี้ตึกเทเลทับบี้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันเหมือนบ้านเทเลทับบี้มันจะเป็นทรงอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่อื่นก็จะเป็นแบบ2ชั้น3ชั้นใช่ไหมอันนี้เหมือนมีแบบหญ้าปกขึ้นไปอย่างงี้ก่อนอื่นพี่ถามหน่อยสาเหตุที่เรียนโรงเรียนนี้ใครเป็นคนเลือกเราเลือกเองหรือว่าจับฉลากตามเขตที่อยู่บนแถวบ้านหรือว่าใกล้บ้านหรือใกล้บ้านใกล้บ้านด้วยหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้วยแล้วก็พี่เมฆเรียนอยู่ด้วยใช่ก็เลยเหมือนแบบมีพี่อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอ่ะลูกน้องก็เลยมาเรียนที่นี่เลยละกันใช่ค่ะมีอยู่หนึ่งคนวันนี้อยากจะมาต้อนรับน้องมุกด้วยขอเชิญอาจารย์สุทิรักษ์ครับอาจารย์อมรต้องบอกว่าอาเซียนเป็นอาจารย์อาเซียนค่ะวิชาอาเซียนเอาใหม่เจ๊ด้าครูต้องบอกว่าอาเซียนเพราะว่าน้องมุกเป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เป็นดัมเมเยอร์ของโรงเรียนด้วยค่ะครับผมพูดถึงความผูกพันระหว่างอาจารย์อมรากับน้องมุกหน่อยค่ะ
ก็จริงๆอุ้ยตื่นเต้นไม่รู้ว่าอาจารย์จะมามาเลยเลยก็รู้สึกว่าแบบอาจารย์จะเป็นที่ปรึกษาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเราก็เริ่มแบบอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจเท่าไหร่ก็จะมีอาจารย์ที่เข้าใจจริงๆน้องมุกอ่ะตอนสอนม.6นี่แทบจะไม่ค่อยแสบเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะไปเขาไม่ค่อยมาเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะเริ่มไปเทสหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเริ่มมีแบบซีรีส์เล่นนะใช่ค่ะครับผมอ่ะไหนๆวันนี้เนี่ยกลับมาโรงเรียนอีกครั้งนะครับผมแน่นอนว่าเราก็มีพวงมาลัยมาให้น้องมุกไหว้กับอาจารย์ด้วยครับครับขอบใจมากนะคะยินดีกับความสำเร็จของหนูด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเบรกต่อไปเรามาดูวีรกรรมความแสบของน้องมุกกันดีกว่านะครับกับช่วงหน้ารถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนียนครับครับผมเจอเลยครับช่วงปัญหาวัยวุ่นสนับสนุนโดยยาสีฟันซอสเจนไหนก็ใช้ซอสสตาร์เกลือซอสวันนี้สต็อปกลิ่นปากใช้เลยอย่ารอซอสเค็มแต่ดีมาแล้วครับและนี่คือช่วงปัญหาวัยวุ่นช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะมาค้นหาวัยรุ่นตัวอย่างนะครับจากการตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากกันนะครับและผู้ท้าชิงของเราในวันนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือน้องพีและฝั่งนี้นะครับน้องนิดครับผมคำถามของเราในวันนี้นะครับบ้านนิด 4/1 มีสวนฝรั่งนิดควรใช้ประโยชน์จากการมีต้นฝรั่งในบ้านในการดูแลสุขภาพในช่องปากของตัวเองอย่างไรข้อ1 นะครับนำเปลือกต้นฝรั่งมาต้มแล้วใช้บ้วนปากเป็นประจำหรือว่าข้อ2นำใบฝรั่งมาเคี้ยวแล้วคายกากทิ้งครับถ้าพร้อมเอามือว่างเริ่มครับมุกจะได้ตอบก่อนครับตอบข้อตอบข้อ1ครับนำเปลือกฝรั่งมาต้มเพราะเปลือกเนี่ยมีหน้าที่ดูแลลำต้นครับมันก็สามารถดูแลฟันของเราได้เหมือนกันครับมาฝั่งเราบ้างตอบข้อไหนดีครับตอบข้อ2ครับนำใบฝรั่งมาเคี้ยวแล้วคายผมว่าน่าจะเป็นไปได้มากกว่าการใช้เปลือกครับและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อ2ครับผมการเคี้ยวใบฝรั่งเนี่ยนะครับสามารถช่วยลดกลิ่นปากได้ส่วนเปลือกของต้นฝรั่งเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้ในกระบวนการย้อมผ้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีใบฝรั่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ยาสีฟันสูตรเกลือก็ได้เหมือนกันนะครับช่วยในการลดกลิ่นปากได้ครับและผู้ชนะของเราในวันนี้นะครับนั่นคือน้องพีนั่นเองรับไปเลยนะครับกิฟต์เซตจากยาสีฟันซอสครับผมมีด้วยนะครับกลิ่นปากเป็นกันได้ทุกเจนครับสตาร์ทเกลือซอสวันนี้สต็อปกลิ่นปากใช้เลยอย่ารอซอสเข้มแต่ดีผสมผสาน5ไมเคิลแจ็คสันด้วยเหรอครับเมื่อกี้ที่เห็นนี่คือท่าไมเคิลแจ็คสันหรือว่านี่พื้นร้อนแล้วไปแล้วร้อนเอาเถอะซอยเท้าร้อนตอนเด็กๆเราเคยรำแบบน้องป่ะเคยรำแล้วเป็นเหมือนน้องมั้ยหมายถึงรำคาญโอเคนะครับวันนี้รายการรถโรงเรียนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับค่ะเอาละครับตอนนี้เรายังอยู่กับน้องมุกนะฮะแล้วก็น็อตแล้วก็นิกกี้ครับที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับนะครับแน่นอนครับน้องสาวของเรานะครับคนนี้นะครับเรียนที่นี่6ปีเต็มด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวีรกรรมเนี่ยแสบๆซ่าๆต้องมีแน่นอนใช่ค่ะนะครับย้ำว่าต้องมีแน่นอนมีไหมหรือเปล่าคะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าที่รู้ๆคือไปเริ่มกันเลยนะครับกับวีรกรรมอันดับที่4ที่มีชื่อว่าคุยนอกเรื่องอาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นอาคารเรียนกลุ่มแรกที่ถูกสร้างขึ้น
ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนโดยแบ่งเป็น2คณะสีได้แก่คณะราชาวดีและคณะนิโรบลและอาคารนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่4ของมุกวรณิตคุยนอกเรื่องตอนนี้เราเข้ามาในที่จุดเกิดเหตุจุดนี้ชื่อตึกว่าอะไรและห้องเรียนเบอร์อะไรครับบอกหน่อยฮะห้อง6ครับ6ค่ะครับผมครับค่ะตึกไททับบี้ค่ะอย่างนี้บอกอย่างนี้บอกค่ะครับผมห้องนี้เนี่ยมีวีรกรรมอะไรเกิดขึ้นเล่ามาครับวีรกรรมของ6ครับ6ในรุ่นมุกนะคะจะไม่ใช่รุ่นน้องๆคือรุ่นมุกเนี่ยจะเป็นศิลป์คำนวณค่ะแต่ว่าจะค่อนข้างเป็นห้องที่แสบมากอาจารย์จะค่อนข้างแบบต้องใช้ความอดทนในการสอนห้องนี้แล้วก็อาจารย์ก็จะผัดเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าสอนไม่ไหวสอนไม่ไหวอาจารย์ขอบายอาจารย์ขอบายขอเปลี่ยนคนน้ำตาซึมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีอาจารย์บางท่านที่คุมเราได้นะคะเขาบอกว่าแสบมากจนเรียกว่าศิลป์บันเทิงเลยแหละครับใช่แล้วคือเราเรียกตัวเองว่าศิลป์บันเทิงแต่คนอื่นเขาอาจจะหาว่าเราอะแบบไม่เรียนนะคะคือการไม่เรียนในครั้งนี้มีการแบบโดดเรียนมีการทำกิจกรรมมีการทำอะไรบ้างในห้องเรียนเราเนี่ยก็ทำงานอาเซียนเป็นหลักด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมแบบเป็นนักร้องกันก็เยอะเล่นดนตรีกันก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะคือเด็กกิจกรรมอยู่ในนี้หมดเพราะนั้นแสบๆทั้งนั้นแสบๆทั้งนั้นแล้วที่แบบแสบๆจนเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยสอนไม่ไหวทำไมสตรองเลยต้องวิ่งร้องไห้ออกไปข้างนอกเลยอาจจะไม่ได้วิ่งอาจจะแค่แบบน้ำตาซึมอ่ะน้ำตาซึมอะไรก็มีเขาน้ำตาซึมได้ยังไงเราทำอะไรอยู่ในห้องคือเด็กก็คุยกันเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยข้างหลังก็ว้ายบางคนวิ่งเข้าวิ่งออกอะไรเงี้ยปล่อยอาจารย์เป็นอากาศไปหรือว่าอาจารย์สอนบางคนในชุดบาสใส่อาจารย์ก็มีไม่ขนาดนั้นค่ะมีอาจารย์หนึ่งคนที่เอาเราอยู่แล้วก็สามารถคุมห้องนี้อยู่ใช่ค่ะอาจารย์คนนี้คือใครครับคืออาจารย์หน่องค่ะเป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์ที่แบบรุ่นอาวุโสนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารุ่นอาวุโสเนี่ยกลายเป็นว่าเอาเราไม่อยู่นะแต่อาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์วัยรุ่นที่อาจจะรู้ว่าเฮ้ยเด็กต้องปราบยังไงต้องคุมยังไงพูดยังไงแล้วเด็กจะอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญครับอาจารย์หน่องศิลป์บันเทิงเนี่ยเป็นยังไงแม่อาจารย์แสบไหมแสบมากไหมเด็กห้องนี้ก็จะมีความหลากหลาย6ครับ6เนี่ยเป็นม .6 ที่รวมทุกๆอย่างไว้ในห้องเดียวเลยครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ผมรู้มาว่านอกจากเด็กที่แบบเฮียวฮาวกันทั้งห้องแล้วนี่อาจารย์แสบมากเขาบอกว่าเป็นหัวโจกในการแบบบอกให้เพื่อนๆไม่เรียนหนังสือด้วยอาจารย์จริงไหมคาบแรกเลยที่สอนเขาผมเข้ามาในห้องนี้เขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ที่สะดุดคือเขาตัวสูงแล้วมานั่งหน้าห้องแล้วนั่งแบบตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์คาบแรกตั้งใจเรียนจนผมกลัวว่าทำไมตั้งใจเรียนขนาดนี้แต่พอคาบหลังๆเขาจะไม่นั่งแล้วเลิกตั้งใจเรียนจะมานั่งตรงกลางบริเวณเริ่มย้ายแล้วเวลาเราสอนผมชอบสอนเนื้อหาไปด้วยครับแล้วก็ระหว่างเนื้อหามันจะมีช่วงรอเฉลยผมก็จะเล่าเรื่องราวผมก็จะเล่าจนเขาชอบฟังห้องนี้จะไม่ชอบเรียนแล้วพอนี่คือวิธีแบบทำให้เด็กเงียบๆตะล่อมเด็กคือห้องนี้เขาชอบฟังเรียนด้วยแล้วก็ฟังเรื่องราวที่เล่าด้วยมีเรื่องอื่นมาผสมในการเรียนด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่พอมาคาบหลังๆเนี่ยพอผมเข้ามานักเรียนเคารพสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ไม่เรียนอาจารย์เล่าเรื่องอาจารย์เล่าเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยทั้งปีนะแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งไหมอาจารย์เขาเป็นคนที่เรียนอยู่2วิชาที่เก่งๆเลยนะก็คือภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ทีแรกผมก็กล่าวว่าเขาคงไม่เก่งหรอกเห็นมานั่งตั้งใจเรียนอยู่แบบวันต่อวันแต่พอมาสอบเก็บคะแนนปุ๊บมุกจะเด่นขึ้นมาเกือบท็อปเกือบรองแล้วครับวันนี้น้องมุกเป็นดาราแล้วเขามาหาอาจารย์ครับเขาก็มีพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ไหมครับขอบคุณนะคะอาจารย์ครับผมก็มุกตอนนี้มุกโด่งดังและมีชื่อเสียงแล้วก็ขอบคุณมุกที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเราศรีวิทยา2ของเราคือด้านนี้เป็นด้านที่ดีมากนะครับเป็นชื่อเสียงเป็นรุ่นพี่ที่ดีนะทํานํารุ่นน้องในด้านที่ดีเป็นดาราที่ดีแต่สิ่งที่อยากจะบอกเสมอมาก็คือในเมื่อเราเป็นดาราแล้วเราก็ต้องแสดงให้คนดูคนที่เป็นแฟนคลับชอบใช่ไหมแต่อาจารย์จะสอนมุกเสมอว่าให้พยายามเป็นธรรมชาติที่สุดจำได้ไหมเป็นตัวตรงตัวเองมากที่สุดนั่นแหละก็จะทำให้เป็นแฟนรักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีขอบคุณครับอาจารย์หน่องครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หน่องมากนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับได้เรื่องเยอะเลยนะครับแต่ว่าวีรกรรมแรกของน้องมุกนะครับบอกกันเลยว่าแค่แบบซอฟๆเท่านั้น
วีรกรรมต่อไปหนุ่มๆอยากรู้แน่นอนเพราะว่าเป็นวีรกรรมเกี่ยวกับความรักในวัยเรียนนะครับกับวีรกรรมอันดับที่3ที่มีชื่อว่าดรัมเมเยอร์เจอรักสนามกีฬาศิริลักษณ์นันทพิสารเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางของโรงเรียนสตรีวิทยา2เชื่อมระหว่างฝ่ายมัธยมต้นกับฝ่ายมัธยมปลายและสนามกีฬาแห่งนี้ยังเป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาสีจุดเริ่มต้นวีรกรรมอันดับที่3ของมุกวรณิตดรัมเมเยอร์เจอรัก5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สวัสดีครับสวัสดีน้องๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่คือดรัมเมเยอร์ของสีอะไรครับสีฟ้านิโรบลค่ะสีฟ้านิโรบลเหรอนิโรบลนิโรบลคือชื่อเรียกของคณะนี้แต่ว่ามันคือสีฟ้านั่นแหละอ๋อโอเคนะครับขอบคุณน้องๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเราเป็นดรัมเมเยอร์ด้วยอยู่แล้วป่ะใช่เป็นดรัมเมเยอร์ตอนม.4กับม.6ม.4แล้วม.5เป็นไหมไม่เป็นเหรอม.5ไปถือป้ายแล้วม.6ก็กลับมาเป็นดรัมใช่ทำไมถึงเลือกเป็นดรัมเมเยอร์มันสนุกดีค่ะมุกว่าลีดมันจะซ้อมหนักไปอะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าถ้าเป็นลีดมันจะหนักไปก็เลยเป็นดรัมเมเยอร์ครับผมก็รู้สึกว่ามันเท่ดีด้วยแต่ชื่อวีรกรรมนี้เนี่ยมันคือดรัมเมเยอร์เจอรักไอ้ครับยังไงเราไปจีบใครเราไปเจอใครบอกมาสิครับไม่ค่อยอยากรู้เลยมุกเจอน้องคนนึงที่มุกชอบอะไรเงี้ยคือเขาเป็นเพื่อนสนิทกับน้องดรัมเมเยอร์มุกสเปคหน้าตารูปร่างของเขาเป็นไงครับเขาจะเป็นคนที่แบบคล้ายๆมุกค่ะคล้ายๆมุกแบบไงผิวขาวแล้วขาวผิวขาวแล้วก็หล่อไหมหล่อไหมหมวยหมวยผู้หญิงหมวยเฮ้ยผู้หญิงเหรอผู้หญิงคือที่พูดนี่คือผู้หญิงชอบแบบชอบเฉยๆว่าน้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็เหมือนจีบเลยน้องเลยลายขอลายเราขอลายน้องด้วยเหรอคุยลายกับน้องเลยจริงเหรอใช่เรามาสายนี้ด้วยเหรอไม่แต่ว่าน้องคือน้องเขาน่ารักจริงค่ะแล้วเขาแบบมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆมึงก็ได้คล้ายๆเราเหรอใช่คือเรากำลังจะชมตัวเองว่าตัวเองก็น่ารักเหมือนกันถ้าก็เราบอกน้องน่ารักแล้วเขาบอกว่าคล้ายเราแสดงว่าเราก็คิดว่าตัวเองน่ารักใช่ไหมใช่ใช่ไหมล่ะไม่หมายถึงนิสัยคล้ายๆกันอ๋อใช่พ่อพี่น้องเขาเป็นคนลุยๆอ๋อน้องชื่ออะไรน้องชื่อน้องไม้ค่ะน้องไม้เหรอไหนลองเรียกสิน้องไม้มาปะหลังๆไม้เรียกเราไม้แล้วไม้ป่าเหรอลองเรียกสิมาไม้สวัสดีค่ะน้องไม้เชิญมาเร็วมาเร็วมาเร็วกอดกันนี่คือน้องไม้เราดูเขินนะเราดูแบบนี่คือเขินจริงนะนี่คือเขินจริงเขินไหมเขินไหมเนี่ยตัวเปียกเลยตัวชื้นเลยดูทำไมอ่ะทำไมถึงเขินอ่ะการมองตากันไม่ได้เจอน้องเลยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วยังไงเราไปชอบอะไรกันได้ยังไงคือเป็นดรัมด้วยกันเขาเป็นเพื่อนสนิทกับน้องดรัมเมเยอร์ที่มุกสอนอยู่ค่ะครับใช่แล้วเขาก็แบบมากับเพื่อนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยแอลเล่นแอลเล่นด้วยแอลเล่นชื่ออะไรอะเราอะไอ้เงี้ยไปมาแบบชอบอะก็เลยแบบขอไลน์คุยอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้ไหมว่าพี่เขาชอบก็แค่เป็นพี่สาวแอบมีใจกับเขาด้วยเหรอมีไหมมีคุยไลน์มีแบบโทรศัพท์กันไหมก็มีคุยไลน์มีโทรหากันอะไรเงี้ยด้วยทุกวันนี้เนี่ยพี่มุกหันกลับมาจีบเราไลน์หาเราแบบจู่โจมเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเราจะคุยกับเขาไหมครับคุยไหมคุยแล้วสลับกันถ้าพี่นิกกี้ขอไลน์ล่ะพี่นิกกี้นี่ตลอดเลยอ่ะปัดฉิมเราก็แบบยังไงแรกน้องก็ให้ของขวัญด้วยแล้วไหนช่วยเล่าหน่อยว่าวันปัดฉิมเกิดอะไรขึ้นน้องไม้วันปัดฉิมซื้อตุ๊กตาเป็ดให้พี่เขาค่ะตัวนี้เหรอคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็เขียนโน้ตให้ด้วยตอนนี้วางไว้แบบหัวเตียงเลยยังอยู่เหรออยู่ค่ะแล้วน้องมุกได้ให้อะไรกลับไหมไม่ได้ให้ให้ใจกลับไม่ได้ให้นั่นแหละแต่คือแบบคือเราไม่ได้เตรียมใจว่าแบบเฮ้ยน้องจะแบบเอามาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมใจมากพี่เขามาเป็นนางเอกแล้วดังแล้วทุกคนรู้จักเขาเราอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมครับขอให้ประสบความสำเร็จเยอะแล้วก็มีงานทำมาเยอะๆค่ะแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังแล้วก็แบบน่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องใหม่ไหมครับมองตาเดี๋ยวดิมองตาดิตามองตานี่จับมือจับมือก็แบบจับมือกันเกยมือกันก็แบบอย่าบ
าเราแบบลงอะไรดราม่าเราพี่ก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยรักน้องอยากให้น้องแบบเจอคนดีๆให้น้องมีความสุขขอกอดน้องทีนึงโอเคเอาตุ๊กตาเป็ดมาก่อนให้เราอยากจะจูบลงไปอะไรในหมอนนี้เชิญเลยนะครับน้องต้องเอามาให้อ่ะก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยเรามีไม้คาถาอันนี้อันนี้ครับมอบให้น้องมอบให้น้องกรรมกรให้เลยให้เลยน้อยนอนนะเวลาไปกองโอ๊ยน่ารักจังขอบคุณนะวันนี้นะครับรายการรถโรงเรียนนะครับขอบคุณมากครับน้องไม้น้องไม้ขอบคุณครับน่ารักมากน่ารักมากจริงน่ารักมากครับผมเอาละครับช่วงนี้นะครับเราพักความจิ้นความฟินตรงนี้ไว้ก่อนเราไปดูน้องๆที่โรงเรียนกันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ Escola School Idol Escola School Idol สนับสนุนโดย Escola ใครหลอกก็รักเวอร์ได้ตื่นเต้นกับวีรกรรมซ่าๆของสาวสวยระดับนางเอกกันไปแล้วถึงที่ของว่าที่ไอดอลคนใหม่ที่หน้าตาหล่อใสระดับพระเอกมาโชว์ความสามารถด้านกีฬาให้ใจสั่นกันบ้างในช่วง Escola School Idol สวัสดีครับผมบุ๊กสราวชินแก้วครับเรียนชั้นม.6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับนิสัยส่วนตัวครับเป็นคนชอบแกล้งเพื่อนครับอัธยาศัยดีครับกิจกรรมที่เคยทำโรงเรียนครับได้รับรางวัลชนะเลิศจากกรมการศึกษาประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับกิจกรรมสุดขั้วที่ผมเคยทำในโรงเรียนนะครับคือผมเคยแกล้งเพื่อนให้เพื่อนทะเลาะกับแฟนนะครับแฟนเพื่อนโทรหาเพื่อนผมนี้ครับผมก็จะแบบแกล้งไปบอกว่าเฮ้ยเพิ่งวางสายจากอีกคนเพิ่งวางสายจากอีกคนไม่ใช่หรอแบบนี้กิจกรรมสุดขั้วที่อยากทำก่อนจบโรงเรียนนี้นะครับผมจะมาขอชุดบาสใน30วินาทีให้ลง3ลูกอากาศร้อนขนาดนี้หนุ่มบุ๊กขอเพิ่มดีกรีความเท่ด้วยการถอดเสื้อเล่นบาสกันไปเลยเริ่มจับเวลาแล้วครับมาดูกันว่าบาสลูกแรกจะชุดลงไปหรือไม่และแล้วก็ลงไปแล้วครับตามมาด้วยการชุดบาสลูกที่2ลงไปอีกแล้วครับและลูกสุดท้ายครับจะมีเฮหรือมีโฮไกลแค่ไหนก็ใกล้จริงๆสำหรับหนุ่มหล่อหน้าใสอย่างน้องบุ๊กที่ถึงแม้ว่าจะชุดบาสในระยะไกลขนาดนี้ยังสามารถทำภารกิจได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีรายการรถโรงเรียน High School Reunion ก็ขอมอบตำแหน่ง School Idol ประจำโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและกิฟต์เซต Escola ไม่หลอกก็ไม่ใหม่ให้ไปดื่มเลยครับยังอยู่กับน็อตนิกกี้และน้องมุกครับที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับน้องมุกครับปกติเนี่ยนักเรียนที่นี่เขาเวลาเขาแบบกินข้าวพักเที่ยงเนี่ยประมาณกี่โมงถึงกี่โมงเที่ยงครึ่งครับผมเนี่ยพอแบบเที่ยงครึ่งครับคุณผู้ชมครับป้าเก็บร้านกันหมดแล้วนักเรียนหายหมดแล้วเหลือแค่กุ๊ปพวกนี้ที่ไม่ยอมไปเรียนปกติเวลาเราแบบกินข้าวเนี่ยจำร้านได้ไหมชอบกินแบบร้านไหนกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินข้าวแกงไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าจะกินแบบพวกข้าวที่มันมีไข่ดาวอ่ะแสดงว่าชอบกินไข่ดาวมากใช่ป่ะร้านไหนที่อยู่ตั้งแต่เรายังเด็กยังเรียนอยู่ที่นี่ครับนิภาพรก็อยู่ค่ะนิภาพรนิภาพรอะไรนี้ปิยาก็อยู่ครับผมนิภาพรหมดแล้วเตี๋ยวไก่หมดนิภาพรปิยาก็หมดแล้วพี่เมฆมีแบบวีรกรรมมีมาหวงหรือว่าไปช่วยอะไรเขาที่นี่มั้ยคือไม่ได้หวงอะไรหรอกจะมีวีรกรรมคือบอกว่าพี่เมฆอ่ะไม่ค่อยได้มาลงอาหารครับแล้วเวลามาก็จะมานั่งคนเดียวกินข้าวคนเดียวเราไม่ได้มีเพื่อนคบหรืออะไรไม่คือเขาจะแบบอินดี้ของเขาอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็จะไม่ค่อยกินข้าวเพื่อนเขาก็จะไปเล่นบาสเล่นอะไรอย่างเงี้ยการอะไรเงี้ยพี่เมย์เขาก็จะมานั่งกินข้าวคนเดียวซึ่งมูก็ชอบแกก็เขาไปนั่งข้างๆเลยก็แบบทำเป็นแบบพี่เมย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็จะมองใครมานั่งกับเมฆฉันอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปกอดอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงทำไงเดินมาหาเราไม่มีค้อนไม่มีมองหน้าไหมหรือไงมีก็มีคนมาถามพี่เมฆว่ากับน้องคนนั้นอ่ะเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นพี่น้องกันว่าหรออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นพี่เมฆก็จะแบบมุกมีปากแล้วไปเดี๋ยวคนถามว่าพี่มีแฟนเสียเลทแต่คนคิดว่าพี่มีแฟนอะไรเงี้ยเรตติ้งไม่ดีเลยผมอ่ะไม่อยากไปกินข้าวกับมุกเองเพราะว่ามีหลายคนในโรงเรียนที่ไม่รู้ไม่ทราบว่าผมกั
ของมุกก็เป็นพี่น้องกันช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างแคร์ห่วงภาพลักษณ์ตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องจีบสาวนู่นนี่นั่นเหมือนมุกก็พยายามจะมากินด้วยประมาณว่าแบบทำไมก็กินด้วยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่สำหรับผมเป็นปัญหาครับก็คือมันทำให้ผมจีบสาวไม่ติดอ่ะมันเป็นเรื่องกังวลค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยนะสำหรับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมเจอหน้ามุกปุ๊บก็ทักทายแค่นี้พอแล้วไม่อยากจะไปคุยนานมากเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอะไรประมาณนั้นครับฝากถึงมุกตอนนี้คนก็พอจะรู้แล้วนะว่าเราเป็นพี่น้องกันสบายสบายแล้วก็สามารถทักทายกันได้ตามปกตินะสามารถกินข้าวได้ตามปกติแต่ว่าพี่ก็อยากจะให้มุกเนี่ยช่วยเหมือนถ้าพี่จีบสาวก็ช่วยพี่จีบหน่อยละกันหรือว่าแนะนำสาวๆให้พี่หน่อยละกันนะครับนั่นแหละครับคือความน่ารักนะครับของพี่ชายแล้วก็น้องสาวที่มีแบบมาองมากอดกันในโรงอาหารครับแต่วีรกรรมต่อไปครับมองหน้าน้องมุกไว้เห็นใสๆแบบนี้เป็นไงไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะทำแบบนี้ได้ทำคือกับวีรกรรมอันดับที่2นี่มีชื่อว่าเตะพามาอาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นอาคารเรียนที่สมเด็จย่าทรงออกแบบพระราชทานให้เป็นอาคารเรียน2ชั้น4หลังเป็นอาคารสำหรับระดับชั้นม.4ถึงม.6และสถานที่แห่งนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่2ของมุกวรณิตเตะพามาชื่อวีรกรรมนี้เนี่ยถือว่าโหดมากครับเตะพามาโอ้โหฟังแล้วจุกพี่โอ้โหเลยอ่ะฟังแล้วจุกยังไงเราไปโมโหใครหรือว่าเราไปเกลียดใครครับค่ะคือมุกจะมีเพื่อนสนิทคนนึงชื่อว่าเบลค่ะจะเป็นเพื่อนสนิทที่สนิทกันมาตั้งแต่ประถมแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เขาก็จะเป็นเพื่อนที่แบบเข้มแข็งมากเป็นเพื่อนที่แบบเราเรียกว่าแบบกล้ามปูอ่ะคือกล้ามคือเป็นเบลคือผู้ชายเหรอผู้หญิงค่ะผู้หญิงมีกล้ามปูแรงเขาเยอะอะไรเงี้ยใช่ใช่คนนี้เหรอคนนี้ไหมต้อนรับเบลมันดูเป็นคนแบบไหลใหญ่จริงๆนะเนี่ยแต่ว่ามีวันนึงที่แบบมันจะมีคนที่มาชอบเขาอะไรเงี้ยที่แบบเขาจะผิดปกตินิดๆอ่ะเหมือนแบบมีความพิเศษอะไรที่แบบว่าอยู่ๆบางวันก็วิ่งมาแล้วก็น้องเบลแล้วก็ทำดังน้องเบลตะกอนเหรอตะกอนเบลแล้วเราก็เหมือนกับเบลก็กรี๊ดค่ะทั้งที่เบลแบบเป็นคนกรี๊ดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเบลก็กรี๊ดออกมาแล้วคือแบบมันแปลว่าเบลกลัวมากมุกก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องปกป้องเพื่อนเลยช่วยเพื่อนยังไงครับโดยการมุกก็วิ่งเข้าไปแบบมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยถามก่อนเหรอมันก็แบบน้องเบลไม่หยุดมุกก็เลยแบบเข้าเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยนั่นโลกกี่ขนาดว่าแบบขนาดถามว่ามาทำไมก็ยังแบบน้องเบลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็เตะเข้าตรงกลางเลยใช่ตั้งใจแต่หนูเตะเลยไม่เราตายเราตายจริงเหรอเราเห็นตอนที่น้องมุกเพื่อนเราเตะพามาแล้วก็เขาลงไปกองเลยนะคะจุกเหรอใช่แล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่ค่อยคุยกับมุกเลยคือปกติจะเป็นคนที่แบบว่าแบบทักมุกแบบคุยกันรู้เรื่องอยู่2คนแบบ Hey I can see you Oh you can see me แบบอย่างนั้นเหรอไม่เหมือนว่าคุยกันแค่นี้คุยกัน2คนหลังจากนั้นเป็นไงเพื่อนคนนี้ยัง you can see me กับเราไหมไม่ค่อยกล้าจะ you can see me เท่าไหร่แบบ you can't see me นี่เราไม่ได้เจอผู้ชายคนนั้นนานยังหลังจากจบไปได้เจอบ้างไหมไม่ได้เจอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นขอแนะนำผู้ชายคนนั้นไม่เอาไม่เอาขอกอดหน่อยไอ้นี่น่ากลัวกว่าอะไรทั้งหมดเลยไม่มีเลยไม่มีตกใจจริงเหรอกลัวกลัวเหรอกลัวมากแสดงว่ากลัวจริงๆเลยเนี่ยกลัวจริงเลยเนี่ยถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นดูอยู่น้องมุกครับอยากจะขอโทษเขาไหมหนูก็ขอโทษอาจจะแบบทำเร็วแรงกับเขาเกินไปไงถ้าโกรธก็ขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดแล้วก็สมควรสมควรคนโดนจะมากอดเพื่อนได้ยังไงจะกอดเพื่อนมุกได้ยังไงจริงๆแล้วเห็นบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยสนิทกันมากไปไหนมาไหนนี่คือตัวติดกันตลอดเลยจริงป่ะใช่จริงค่ะเบลกับมุกจะแบบว่าตัวติดกันมากจนแบบว่ามีคนคิดว่าเป็นแบบเลสเบี้ยนกันเฮ้ยเลสเบี้ยนเลยเหรอใช่แบบมีคนคิดว่าเป็นเลสเบี้ยนคือแบบเบลจะดูแมนๆแล้วมุกก็แบบหวานๆอะไรเงี้ยเดินด้วยกันก็จะมีคนคิดว่าแบบเป็นแฟนกันแล้วเสร็จทีนี้จะมีผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นเขาก็ชอบมุกแล้วเขาก็แบบมาบอกมุกว่าเออนึกว่าแบบมุกมีแฟนแล้วมีแฟนเป็นเบลอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาอ่ะสลีกทางให้เองนะให้เบลกับมุกคบกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็บอกเออมันก็เป็นตามที่คิดนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเราตามน้ำไปเพราะเราก็ไม่ชอบเพราะว่าผู้ชายคนนี้หล่อใช่ไหมใช่เขาจะถามว่าหล่อเกิดมีคนหล่อมาถามว่าเป็นเลสเบี้ยนไหมเราจะบอกว่าอะไรไม่ได้เป็นอะไรกันแต่มันไม่มีไงวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้ว
โอ้ยแต่ก็เพิ่งเจอกันค่ะเพราะว่าเรานัดเจอกันอยู่บ่อยๆเราอยู่มอเดียวกันด้วยอยู่อ๋อมหาลัยเดียวกันคือเราเรียนไปด้วยกันตลอดเลยตั้งแต่ประถมมัธยมก็อยู่ห้องเดียวกันพอตอนนี้ก็อยู่เกษตรแล้วก็คณะมนุษย์เหมือนกันด้วยวันนี้เพื่อนเราโด่งดังแล้วมีอะไรที่อยากจะแบบบอกเพื่อนหรือว่าเป็นห่วงเพื่อนคนนี้มั้ยครับเบลครับก็แบบว่าอยากให้แบบมันดูแลเตือนเยอะๆอ่ะกลัวแบบบางทีแบบว่าห่วงแบบกลัวอ้วนอะไรเงี้ยก็แบบไม่อยากให้แบบพักหอมเยอะอะไรแบบนี้ใช่แบบอยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆมีอะไรอยากบอกเบลเหมือนไม่อยากรู้ด้วยมั้ยอยากรู้เชิญคือที่ผ่านมาเราก็จะมีทะเลาะกันบ้างมีแบบผิดใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษสำหรับทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแบบบางทีก็ทำให้แบบเบลน้อยใจครับไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้พูดกันว่าแบบขอโทษอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากก็อยากเคลียร์ว่าแบบรักจริงๆนะอะไรเงี้ยอ่ะขออีกนิดเดียวจะร้องไห้เอออย่าให้ร้องไห้ดิเศร้าอ่ะอย่าร้องบอกว่าพอแล้วขอร้องพี่ก่อนนะมาพี่ก็ไม่สนนะพี่บอกเป็นงานนะเบลบอกเบลรีบร้องนะแต่ในวันนี้ของคุณมากสำหรับเบลนะครับเห็นไหมครับความผูกพันระหว่างเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่ประถมครับผมตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่ครับผมแต่ยังเหลืออีกหนึ่งวีรกรรมซึ่งวีรกรรมสุดท้ายนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงความสามารถของน้องมุกและติดตามได้ช่วงหน้ากับรถโรงเรียน High School Reunionตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าของตึกวชิรานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันในรายการรถโรงเรียน High School Reunion ยังอยู่กับน็อตนิกกี้และน้องมุกที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับครับผมตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว3วีรกรรมนะครับของมุกตุ๊กแต่ว่ามุกตุ๊กครับตอนนี้เมื่อกี้ที่เราได้สักการะแล้วก็บูชาไปนะครับแนะนำหน่อยครับผมค่ะอันนี้คือพระพุทธรูปของประจำโรงเรียนเลยค่ะก็คือนักเรียนก็จะมาไหว้กันตรงนี้อะไรเงี้ยจะมาขอพอจะมาแบบบนอะไรก็ตรงนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้ครับไปสนุกกันเลยดีกว่ากับวีรกรรมอันดับที่1ดนตรีในสวนอาคารวชิราเป็นอาคารเรียนกลุ่มที่2ของโรงเรียนเป็นอาคารเรียน2ชั้น4หลังโดยแบ่งเป็น3คณะสีได้แก่คณะยุงทองคณะจามจุรีและคณะนนทรีโดยอาคารแห่งนี้มีลานกว้างตรงกลางสำหรับจัดกิจกรรมประจำปีของโรงเรียนและอาคารนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่1ของมุกวรณิตดนตรีในสวนดนตรีในสวนค่ะคืออะไรครับผมคือการประกวดวงดนตรีค่ะของโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับผมก็คือจัดกันตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้แหละมันก็เป็นแบบนี่คือสวนเหรอนี่คือสวนนะเนี่ยมันทำให้ดูอบอุ่นไงดนตรีในสวนพี่เชื่อว่าตอนนี้ถ้าแบบเย็นๆน่ะอากาศแบบค่อยๆแบบดีๆหน่อยนะมันเลยชิลมากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็จะเต็มเลยแล้วก็ยืนกระโดดกันด้วยอ๋อเหรอยืนเฮยืนแบบเชียร์นักร้องใช่ค่ะจริงๆแล้วเราเนี่ยชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ละตั้งแต่เด็กๆเนี่ยชอบร้องเพลงตั้งแต่อายุ12แล้วอะค่ะ12ทำไมถึงเริ่มต้นร้องเพลงเห็นพี่เมฆร้องก่อนหรือว่ายังไงน้องมุกตอนแรกคือมุกกับพี่เมฆไปเรียนร้องเพลงเล่นๆครับใช่แต่ว่าแล้วพี่เมฆอะมาชอบประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีเส้นทางของเขาแล้วแต่ส่วนของมุกก็อยากเป็นนักร้องแต่ว่ามุกก็ไม่กล้าไปประกวดเพราะว่ากลัวเครียดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยร้องโคเวอร์ลง YouTube เนี่ยจุดมันจะต่างกันที่ไปแล้วก็พี่ถาก็มาเห็นใน YouTube กับพี่ถามาเห็นที่เดอะสตาร์ครับแต่แน่นอนว่าการแข่งดนตรีในสวนเนี่ยเราไม่ได้แข่งคนเดียวถูกต้องไหมครับต้องมีวงด้วยค่ะวงของเราชื่อวงว่าแพทเทิร์นเบิร์นค่ะตูดไม่เงี้ยเหรอแพทเทิร์นเบิร์นฟังอาจจะดูเท่ค่ะแต่ว่าที่มามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อันนี้ต้องให้เพื่อนอธิบายดีกว่าค่ะได้ครับผมเพราะฉะนั้นเชิญเลยฟาราโต้เย้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเป็นฝาแฝดหรือไงใช่ครับไหนพูดซิว่าบัตทอมเบิร์นเบิร์นคืออะไรครับ Bottom Burn จริงๆแล้วที่มันมาจากเพื่อนเนี่ยได้ยินชื่อศิลปินชื่อ Bottom Blue มาแต่เขาเอามาใช้ของตัวเองเขาเลยเปลี่ยนใหม่เขาก็ไม่รู้จะหาคำว่าอะไรเขาเลยใช้คำว่าบานบานใช่ครับแล้วทีนี้เขาเขียนผิดเขาเขียนผิดตอนลงประกวดครับก็ได้แหละครับก็เลยเป็นที่มาของ Bottom Burn แล้วเราก็ดูเท่มากที่มาเท่มากชื่อตลับมันบานเนี่ยเท่มากนี่คืออะไรเราแบบฟอร์มวงเพื่อการประกวดโดยเฉพาะเลยหรือว่ายังไงฮะประกวดในโรงเรียนครับผมอย่างเดียวเท่านั้นใช่อย่างแต่ก่อนมีทันฮอตเวฟทันอะไรอย่างงี้มั้ยอ๋อไม่ได้ไปไม่ลงครับก็แข่งเฉพาะในโรงเรียนใช่เท่านั้น
แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยวงของเราแบบทำได้ดีถึงขนาดไหนครับวงของเราตอนออดิชั่นเนี่ยเหมือนหูคะแนนมานำเลยอ่ะครับผมแต่ว่าพอมาขึ้นเวทีจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นช่วงม .6 ที่เราเหมือนกับว่าอยากจะทิ้งท้ายแบบเราอยากจะสนุกมากกว่าอยากจะใส่เต็มเลยเล่นฟิลเป็นหลักก็เลยแบบว่าพังไปเลยแล้วเราได้รางวัลได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่เอาเน้นฟิลเอาสนุกอย่างเดียวครับเน้นมันแล้วนอกจากประกวดในโรงเรียนเคยไปประกวดนอกโรงเรียนไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีได้ไปข้างนอกเลยแค่ในโรงเรียนอย่างเดียวก็พอนะลองฟ้าครับพี่ถามหน่อยไปเห็นแววอะไรน้องมุกถึงชวนเขามาเป็นนักร้องในวงวัดท่อมบานของเราครับคือตอนแรกเนี่ยวงของผมนี่จะมีกันอยู่ตั้งแต่ม.ต้นแล้วครับก็จะมีกันอยู่5คนนี่แหละเราก็จะมีช่วงม.5ที่นักร้องนำเขาจะออกไปเพราะว่าเขาจะเรียนเข้าหมอครับเราก็เลยขาดนักร้องแล้วเราก็ไปเห็นจากไหนจากไหนไปเห็นมุกเห็นว่ามุกทำโคเวอร์ใน YouTube ร้องเพลงอะไรเงี้ยร้องเพลงเพราะแล้วห้องก็อยู่ห้องข้างๆผมเลยครับแล้วก็มีคนในวงอยู่อยู่ห้องเดียวกันก็เลยลองชวนกันมาครับลองชวนมาซ้อมมาลองกันครับผมครับผมแล้วเป็นไงพอเขาชวนปุ๊บตอบรับเลยไหมหรือว่าคิดก่อนคิดนานอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้โปรแบบการอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ก็เอาสักครั้งนึงอะไรเงี้ยลองดูเอาฟิลจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับผมเมื่อก่อนไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงรางวัลก็ไม่มีให้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะให้มาโชว์อีกครั้งนึงลูกวานิชแล้วก็บอสทอมเบิร์นวันนี้โชว์กี่เพลง2เพลงครับมีเพลงอะไรบ้างครับมีเพลงรู้สึกดี1ครับแล้วก็โนมอร์เฮียคนเจ้าชู้โอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญบนเวทีเลยครับไปบอมบ้านบอกเธอให้
ูลูกตาถูกต้องแฟนคลับเยอะจริงๆสำหรับน้องมุกนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างกลับมาที่โรงเรียนสตรีวิทยา2 อีกครั้งมาเปิดคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆอีกครั้งรู้สึกไงบ้างครับนึกถึงบรรยากาศเดิมๆค่ะครับผมนึกถึงวันที่แบบเราอยู่ม.6แล้วก็มาร้องเพลงที่นี่แล้วก็เหมือนกับว่ามีคนมากระโดดเล่นตรงนี้เหมือนกันเลยครับผมนะครับแล้วก็วันนี้ครับฟ้าแล้วก็ต้นครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องมุกไหมครับอดีตนักร้องของเราตอนนี้ได้ดีแล้วนะเชิญครับก็สุดยอดเลยเราก็ดูของเธออยู่ตลอดเลยนะดูซีรีส์ดูซีรีส์อยู่ตลอดติดตามอยู่ตลอดก็ดูตลอดเพลงก็ฟังดีใจที่วันนี้ได้มาเจอกันอีกครับครับผมฟ้าครับก็ดีใจที่ได้กลับมาเล่นด้วยกันเหมือนเดิมครับผมก็รู้สึกเหมือนเดิมเนาะก็เป็นเพื่อนกันแหมนะแต่วันนี้ขอบคุณทั้งฟ้าและต้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรวมตอนนี้เดี๋ยวไปสนุกกันต่อเลยกับช่วงสุดท้ายในรายการรถโรงเรียน High School Reunion ผ่านไปเรียบร้อยครับวันนี้ครบทั้ง4วิริกรรมนะครับของน้องมุกวรณิษฐ์ถาวรวงศ์เป็นยังไงบ้างวันนี้ได้กลับมาเจออาจารย์มาเจอรุ่นน้องก็รู้สึกดีใจมากๆเหมือนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเหมือนได้กลับบ้านต่างจังหวัดเลยเหมือนกับบ้านเก่าเออรู้สึกเหมือนกับว่าอะไรๆมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เหมือนกับมีความทรงจำเยอะแยะมากมายอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ยังอยู่กันหลายๆคนอย่างเงี้ยบางทีก็จะร้องไห้เหมือนกันนะมองไปมองมารู้สึกว่ามันผูกพันอ่ะมีเรื่องราวในทุกมุมของเราใช่ค่ะครับผมแน่นอนนะครับวันนี้กลับมาโรงเรียนเก่าอีกครั้งเนี่ยตามธรรมเนียมของรายการรถโรงเรียนครับเรามีทุนการศึกษามามอบให้ขออนุญาตเรียนเชิญครับดร.สำรวยชัยยศผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับผมเย้สวัสดีครับสวัสดีครับโอกาสนี้ครับให้ท่านผอ.ครับพูดอะไรถึงศิษย์เก่าคนนี้หน่อยวรณิษฐ์ถาวรวงศ์ครับผอ.ครับเชิญครับมุกค่ะโรงเรียนก็ชื่นชมในความสามารถของลูกๆโดยเฉพาะน้องมุกนะครับเขาทั้งเรียนหนังสือก็เก่งการแสดงก็เป็นที่ประจักษ์ของทุกท่านอยู่แล้วนะครับขอแสดงความยินดีและก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่น้องมุกมุ่งหวังนะครับขอบคุณครับเมื่อสุดท้ายครับน้องมุกครับมีผลงานอะไรอยากจะฝากเชิญเลยครับค่ะตอนนี้นะคะก็มีซีรีส์ค่ะ Kiss the Series นะคะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์ทางช่องจิม M25 เวลา 20:00 ถึง 15:00 ค่ะครับผมแล้วก็ 20:00 ทาง LINE TV ดูได้ค่ะหมดเวลานะครับของรายการรถโรงเรียน High School Reunion นะครับกลับมาพบกับบรรยากาศสนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงตรงทางช่องจิม M25 วันนี้น้องมุกเป็นหัวหน้าห้องหน่อยนำลาครับเชิญครับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2ทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะเย้รถโรงเรียนไฮสคูลรียูเนียนสัปดาห์หน้าพบกับเจมส์ธีรดลคืนสู่เหย้าที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเที่ยงตรงทาง GMM 25